ในเฟื่องยศเสาวภาคไพบูลย์ผู้จัดการแผนกอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมบริษัทไทยเยอรมันเซรามิกอินดัสทรีจำกัดมหาชนเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานที่นำระบบการจัดการพลังงานมาประยุกต์ใช้กับองค์กรโดยนำระบบการจัดการพลังงานแนวคิด 3R ดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานและใช้แนวคิด PDCA รักษามาตรฐานทำให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอีกทั้งเป็นวิทยากรในโรงงานจัดกิจกรรม1คน1มาตรการเพื่อกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนรวมทั้งนำเสนอมาตรการประหยัดพลังงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและหาวิธีการประหยัดพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายของบริษัทอย่างสม่ำเสมออีกด้วย